สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้ขอถ่ายแบบนี้นะจะมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังเศร้าใจจังประตูเพิ่งทำเสร็จเนี่ยเพิ่งทำเสร็จราคาเป็นหมื่นข้างบ้านมากินข้าวเมื่อวานนั่งตรงโน้นเขาแบบว่ารีบมาน่ะเขาไม่ทันระวังเลยนั่งอยู่ข้างนอกพอดีมันมีเขาจุดพลุไฟเขารีบวิ่งนนเขานั่งอยู่ฝั่งโน้นน่ะนั่งอยู่ฝั่งโน้นเขารีบวิ่งมานี่เขาจะมาดูพลุเขาจะเข้ามาข้างในบ้านยายเขาจะมาดูตรงหน้าต่างตรงโน้นน่ะยายก็ใครจะได้ตังตัวเนาะรีบมาชนอย่างแรงเลยเนี่ยใหญ่ๆเปิดไว้งี้เลยนี่ดูดิมันหลุดไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าประตูเนี่ยราคาเป็นหมื่นนะเนี่ยมันหลุดหมดเลยเดี๋ยวตอนบ่ายเขาจะมาทำให้ยายเนาะเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งทำไมถึงจะเล่าให้ฟังเมืองนอกมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะเพื่อนๆมีประกันไม่ใช่ประกันของประตูนะประกันของเราเองประกันของเราแล้วก็ประกันของเขาประกันของเขาประกันของเราเขามาทำข้าวของยายเสียหายประกันเขาจะประกันเขาก็ต้องจ่ายให้ดีเนาะเมืองนอกเนาะเนี่ยสมมติว่าเขาเดินมาชนประตูบ้านยายพังเขาก็เรียกประกันเขามาทำให้ตีราคาให้จ่ายให้ยายเพิ่งรู้นี่เองกับแฟนยายแต่ว่าเดี๋ยวก่อนคือเขาคือมาดูก่อนเนี่ยตอนพบแฟนเขาจะรู้ว่าแฟนยายนะแฟนยายไม่เคยรู้เรื่องเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะกดลงไปได้หรือเปล่าจริงๆเนี่ยมันต้องกดลงไปตรงนี้เนาะนี่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายแฟนเขาจะมาดูให้ถ้าทำไม่ได้ก็เรียกประกันเขามาทำเนาะนั่นแหละถ้าก็ยังว่าอะไรเหมือนประกันรถนั่นแหละถ้าเราใช้ประกันก็ปีต่อไปมันก็จะแพงเองหน่อยนะถ้าเราไม่ใช้มันก็ไม่แพงขึ้นอ่ะนะก็พยายามที่จะทำเองดูก่อนรอดูเนาะยายแค่มาเล่าให้ฟังเนาะประเทศเขาสะดวกสบายเนาะเขามีประกันยังว่าแหละเนาะทำงานจ่ายค่าประกันจ่ายค่าภาษีเยอะไปตลาดนัดมือสองมาก็ไปซื้ออันนี้ค่ะที่ทำน้ำผลไม้นะที่ปั่นน้ำผลไม้กรองกากออกตรงนี้อันนี้น้ำมาลงตรงนี้ส่วนนี้เห็นอันนี้อยากเอาไปใช้นอกบ้านเวลาผัดกะเพราเวลาต้มอะไรเหม็นๆเวลาคั่วพริกคั่วหอมมันชุนมือสองซื้อมา350 บาทไม่รู้อ่ะมันไฟติดอยู่รอดูข้างบ้านมาเขารู้เนาะว่ามันเสียหรือว่าเขาใช้ยังไงเนาะเดี๋ยวรอให้เขามาก่อนให้เขาดูให้ทำไมงั้นพาแฟนยายไปเปลี่ยนเขาก็งงเองไม่พายายไปทิ้งเงินไป370 บาทฟรีๆก็บอกค่าน้ำมันรถก็แพงแล้วไปกลับไวสุดท้ายก็ข้างบ้านมาทำยายไม่ได้ถ่ายให้ดูมากดลงเพราะว่าเขารู้หน่อยเขาเคยทำเองที่บ้านเนาะนี่ได้แล้วไม่ต้องไปถึงประกันแต่ถ้าขาดนะมันต้องได้ประกันแน่แต่อันนี้มันเขากดลงได้นะถ้าเป็นดีเนาะแบบว่าไม่ต้องดึงมันก็เข้าคือมันยังใหม่อยู่ด้วยแหละเพื่อนๆ เนาะถ้าเป็นบ้านเราหลุดมาแล้วมันตัดออกแล้วมันก็ดึงเข้าไม่ได้เนาะมาอันนี้ได้เตาก็ได้แล้วเตาโอ้ยอยากจะเล่าให้ฟังเตานะแฟนยายโทรไปบอกพอดีตอนนั้นยายถ่ายคลิปแล้วยายมีเบอร์โทรไงยายก็เลยโทรไปบอกโอ้ยเตาซื้อมาใช้ไม่ได้ว่าเงี้ยบอกเอ้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ยังใช้อยู่เลยว่าเงี้ยบอกแฟนยายบอกใช้ไม่ได้ทีนี้เขาก็เลยว่าขอเลขบัญชีมาจะโอนเงินให้ว่าเงี้ยยายก็โทรศัพท์ธรรมดาไอ้เราก็แฟนยายฟังไม่รู้เรื่องไอ้เราก็เขาเรียกว่าอะไรนะขอเบอร์ไลน์เขาขอเบอร์อะไรเขา
พอเขาเบอร์ไลน์ปุ๊บยายก็เนาะกลัวเขาว่าเราโกหกยายก็เลยถ่ายคลิปส่งไลน์ไปให้เขาดูว่าเนี่ยดูสิกดไฟแล้วมันไม่ติดอะไรอย่างงู้นอย่างงี้เออเขาก็เลยบอกยายว่าต้องเอาหม้อตั้งมันถึงจะติดเออขนาดข้างบ้านมาดูข้างบ้านก็ยังไม่รู้เลยเนาะเพราะเราเขาไม่เคยใช้แบบนี้เขาใช้แต่แบบสําเร็จเนาะอืมเคยใช้แต่แบบนี้เนาะเพื่อนเพื่อนยายเอาไปเก็บแล้วเตานะไปเก็บไปไว้ในโรงรถเนาะทีนี้เขาบอกว่าคุณต้องเอาหม้อตั้งมันถึงจะติดเออยายเอาหม้อมาตั้งเอาน้ําไปตั้งก็ไม่ติดอีกถ่ายรูปไปให้เขาดูเออเขาก็บอกว่าเออต้องเอาหม้อต้องเอาหม้อเออเขาเรียกอะไรนะหม้ออะไรหม้อเหล็กอืมเนาะหม้อแบบนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เราก็มีแต่หม้อแบบนี้ตูดดำหน่อยนะเนี่ยหม้อแบบนี้ใช้ไม่ได้เออใช้ไม่ได้ต้องเอาหม้อเหล็กเนี่ยเหล็กแบบนี้นี่ โอ้ยน่าเรื่องมากแต่ก็ช่างเหอะยายแค่เอาไปไว้เออกระทะก็นี่กระทะแบบอย่างนี้ใช้ได้นี่กระทะแบบว่าไม่มีอะไรมาเสริมข้างมาเสริมอีกเนี่ยแบบนี้นี่ใช้ไม่ได้โอ้ยดำเลยกระทะตายเขาได้เอาก็มันเนาะมันล้างไม่ออกเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยต้องเอาแบบเนี้ยที่ไม่มีอะไรเสริมกระทะเหล็กล้วนๆถึงจะใช้ได้เออโง่โง่เนาะยายเอาไว้แค่ผัดกะเพราเออก็มีแล้วแหละกระทะเออผัดกะเพราเวลาเนี่ยกระทะนี่แหละไปผัดกะเพราข้างนอกบ้านเวลามันตุ๋นเนาะนี่แหละใช้ได้